สำหรับสหกรณ์การเกษตรมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ทำควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกเป็นกลไกที่สำคัญที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสหกรณ์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่สมาชิกไปติดตามได้จากรายงานค่ะคุณอาทิตย์ผลพฤกษาหนึ่งในหลายคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดรายการตัดสินใจนั้นส่งผลให้ปัจจุบันเขาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับรถขับพ่นยาหรือเครื่องแอร์บัสพ่นปุ๋ยชีวภาพไล่แมลงจากต้นเงาะที่กำลังออกช่อดอกซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการทำการเกษตรที่ช่วยลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลงเกือบ2เท่าตัวโดยปกติการพ่นยาเนี่ยผมต้องใช้เครื่องพ่นที่ต้องลากสายเดินไปทั่วแต่พอมีคันนี้มาปุ๊บผมสามารถขับได้คันเดียวใช้เวลาน้อยลงแล้วก็สามารถพ่นได้ไปทั่วเลยครับสหกรณ์มะขามเนี่ยเหมือนเขาดูแลสมาชิกที่เป็นเกษตรกรคอยรวบรวมผลผลิตหาการทําระบบตลาดกระจายผลผลิตออกไปให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีเขาจะสนับสนุนเรื่ององความรู้ต่างๆที่เราอยากจะรู้เงี้ยว่าสมาชิกอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำทุเรียนการทำเงาะสหกรณ์ก็จะเหมือนกับหาวิทยากรหาเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยมาให้ความรู้กับเราสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดจังหวัดจันทบุรีตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ทั้งด้านการเงินและการให้ความรู้ในการทำสวนผลไม้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นระบบและเข้มแข็งทางสหกรณ์มะขามเรานะครับทางคณะกรรมการเนี่ยได้เล็งเห็นถึงการประกอบอาชีพซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะให้สมาชิกได้โดยตรงก็คือการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มการผลิตและเราก็มีการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกด้วยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยซึ่งเราทำการรวบรวมผลไม้ส่งห้างรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เราเชื่อมโยงกับทางสหกรณ์ทางภาคอีสานนะครับซึ่งซื้อข้าวแล้วก็เอาผลไม้ไปแจกเนี่ยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ช่วยเหลือสมาชิกอย่างครบวงจรครับปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์การเกษตรมะขามมีสมาชิก 2,000 กว่ารายและมีเงินทุนหมุนเวียน900กว่าล้านบาทภายใต้การบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นระบบทำให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัดมีความเข้มแข็งสามารถดูแลช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านให้กับสมาชิกเพื่อช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาชีพทำสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี NBT จันทบุรีรายงาน